วันนี้หลวงพ่อจะได้น้อมนำเอาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องสมาธิสัมโพชฌงค์มาบรรยายประกอบการปฏิบัติของท่านทั้งหลายสืบไปสมาธิสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้คือสมาธิคือหมายความว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายหากว่าขาดสมาธิเป็นองค์ประกอบอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคผลได้เหตุนั้นสมาธินี้จึงเป็นองค์สำคัญพิเศษอีกอย่างหนึ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าหากว่าเราไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่สามารถที่จะยังปัญญาให้เกิดขึ้นในขันธสันดานได้เมื่อปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอริยสัจทั้ง4เมื่อไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจ4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ไม่สามารถยังมรรคจิตผลจิตให้เกิดขึ้นในขันธสันดานเมื่อมรรคจิตผลจิตเกิดขึ้นไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคผลเหตุนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจึงใช้สติปกครองจิตบังคับจิตเทิดทูนจิตอุปถัมภ์จิตเชิดชูจิตให้จิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อจะเป็นบาตรหรือว่าเป็นพื้นฐานเครื่องรองรับให้เกิดปัญญาในขั้นต่อไปสรุปความแล้วว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ชิดคือเป็นองค์ประกอบอีกองค์หนึ่งซึ่งจะขาดเสียมิได้เฉพาะคำว่าสมาธินั้นแปลและหมายความได้หลายอย่างนั่นนี่คือ1สมาธิแปลว่าทรงจิตไว้ชอบหมายความว่าทรงจิตไว้รักษาจิตไว้ให้อยู่กับอารมณ์คือรูปนามไม่ให้เผลอเช่นเวลาเดินจงกรมให้จิตอยู่กับเท้าขวาเท้าซ้ายเวลานั่งให้จิตอยู่กับอาการพองอาการยุบอาการนั่งอาการถูกเป็นต้น2 สมาธิแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์หมายความว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์2 อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอารมณ์2 อย่างนั้นคือ1บัญญัติอารมณ์ได้แก่กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10เป็นต้นซึ่งเป็นอารมณ์สมถกรรมฐานผู้เจริญสมถกรรมฐานก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานนั้นๆตามอัธยาศัยเช่นเพ่งดินก็ยกจิตขึ้นสู่ดินนั่นแหละบริกรรมว่าปฐวีปฐวีดินดินดังนี้ร่ำไปจนกว่าจะเกิดสมาธิ2ปรมัตถอารมณ์ได้แก่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นย่อให้สั้นได้แก่รูปกับนามย่อลงมาในเวลาปฏิบัติได้แก่อาการพองกับอาการยุบผู้ที่เจริญพระวิปัสสนากรรมฐานเอารูปนามเป็นอารมณ์ก็จะต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือรูปนามอย่างไรอย่างหนึ่ง 3 สมาธิแปลว่ากำลังเช่นในหมวดพละ5ท่านวางหลักไว้ว่าสมาธิพละกำลังคือสมาธิหมายความว่าสมาธิเป็นกำลังทำให้ใจกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้น 4 สมาธิแปลว่าธรรมจักรหมายความว่าล้อคือพระธรรมสำหรับนำบุคคลไปสู่พรหมโลกและพระนิพพานดูดเครื่องจักรเครื่องยนต์ของเครื่องบินเรือไฟรถยนต์รถไฟสำหรับนำคนไปสู่ที่อันตนปรารถนาเช่นไปสู่ชนบทไปสู่ตำบลไปสู่อำเภอไปสู่จังหวัดต่างๆตลอดจนไปสู่เมืองนอกไปรอบโลกเป็นต้นฉะนั้นสมาธิก็ฉันนั้นเป็นบาตรของวิปัสสนาสำหรับนำพาผู้ปฏิบัติให้รีบรัดตัดตรงไปสู่มรรคผลพระนิพพานฉะนั้น 5 สมาธิแปลว่าองค์แห่งปัญญาหมายความว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการอันเป็นคุณแห่งการตรัสรู้อริยมรรคอริยผลถ้าขาดองค์ประกอบคือสมาธินี้ไปเสียผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมวิเศษได้เป็นแน่นอน 6 สมาธิแปลว่ายังจิตและเจตสิกให้ตั้งมั่นหมายความว่าจิตก็ดีเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตก็ดีจะตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเพราะสมาธิมีหน้าที่ช่วยประคองจิตและเจตสิกให้มั่นคงดำรงอยู่
ในรูปนามไม่ให้เผลอสมาธินั้นมี3อย่างก็มี4อย่างก็มีสมาธิ3อย่างนั้นคือ1คณิกะสมาธิสมาธิชั่วคู่ชั่วขณะเช่นเวลาเดินจงกรมภาวนาว่าหัวย่างหนอซ้ายย่างหนอเลือกพุทโธพุทโธคำใดคำหนึ่งสติกับจิตจับอยู่ที่เท้าขวาเท้าซ้ายไม่เผลอเรียกว่าเกิดสมาธิขึ้นแล้วสมาธิอย่างนี้จัดเป็นขันธิกสมาธิสมาธิอย่างนี้ใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนดังท่านทั้งหลายเจริญอยู่ขณะนี้จึงจะเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา2 อุปจารสมาธิสมาธิใกล้จะเป็นฌานคือเสียฌานเข้าไปทำให้ใจสงบเงียบเกือบจะแน่วแน่ไปสมาธิอย่างนี้ผู้เจริญสมถกรรมฐานต้องการมากเพราะว่าผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานจะได้ฌานนั้นต้องอาศัยอุปจารสมาธิเป็นเครื่องช่วยสนับสนุน 3. อัปปนาสมาธิสมาธิอันแน่วแน่คือถึงความสงบเงียบอัปปนาสมาธินี้ถ้าอยู่ในมรรควิถีเป็นมรรคจิตกับผลจิตต่อกันถ้าอยู่ในผลวิถีเป็นผลสมาบัติตลอดไปอย่างนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิสรุปสั้นๆว่าอัปปนาสมาธินี้ถ้าว่าเกิดขึ้นในลำดับของฌานสมณวิถีอัปปนาสมาธินั้นก็เป็นฌานเป็นสมาบัติไปคือเป็นรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4หรืออรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ตามลำดับแต่ถ้าอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในลำดับมรรควิถีอัปปนาสมาธินั้นก็เป็นอริยมรรคอริยผลผู้ได้อัปปนาสมาธิในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคสกิทาคามผลไปตามลำดับจนถึงอรหัตมรรคอรหัตผลและอีกอย่างหนึ่งสมาธิมี4อย่างคือ1คณิกสมาธิ2ปริกรรมสมาธิ3อุปจารสมาธิ4อัปปนาสมาธิปริกรรมสมาธินั้นเช่นภาวนาหรือบริกรรมกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งมีดินเป็นต้นคือบริกรรมว่าปฐวีดินดังนี้สมาธิที่เกิดขึ้นเพราะการบริกรรมอย่างนี้เรียกว่าปริกรรมสมาธิแม้แต่เราทั้งหลายกำหนดอาการพองอาการยุบโดยที่ไม่เกี่ยวกับปัญญาเป็นแต่เพียงต้องการจะให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิท่องพองท่องยุบบริกรรมว่าพองเนาะยุบเนาะหรือว่าพุทโธพุทโธไปคำใดคำหนึ่งโดยที่เราไม่ได้กำหนดอาการของท่องพองท่องยุบว่าต้นพองกลางพองสุดพองเป็นอย่างไรต้นยุบกลางยุบสุดยุบเป็นอย่างไรเราเป็นแต่เพียงต้องการอยากให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าเราใช้การบริกรรมอย่างนี้แม้จะกำหนดอาการพองอาการยุบการภาวนานั้นก็เป็นปริกรรมสมาธิสมาธินั้นโดยองค์ธรรมก็ได้แก่เอกคตาเจตสิกสมาธิมีลักษณะเป็นต้นดังนี้คือ 1. อวิเขปลักขณามีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะอธิบายว่าฟุ้งคือจิตหนีออกไปจับอารมณ์ข้างนอกซ่านคือจับอารมณ์หลายๆอย่างเช่นไม่ยอมหยุดหรือนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอุปมาเหมือนกันกับฝุ่นในเวลารถวิ่งฟุ้งขึ้นไปตรงๆแล้วแผ่ซ่านปลิวกระจัดกระจายไปฉะนั้นเหตุนั้นท่านจึงไขความต่อไปว่าอวิสาละลักขณาสมาธิมีความไม่กระจัดกระจายเป็นลักษณะคือถ้ามีสมาธิแล้วความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความกระจัดกระจายแห่งจิตก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอำนาจของสมาธิดังนั้นสมาธิจึงมีลักษณะไม่ฟุ้งซ่านไม่กระจัดกระจายดังอธิบายมาฉะนี้สองสหชาตานังสัมปินดนรสาสมาธิมีการประมวลมาซึ่งสหชาตธรรมที่เกิดร่วมกันเป็นจิตอันหนึ่งในเวลาบำเพ็ญมหากุศลนั้นย่อมมีเจตสิกเกิดประกอบกันหลายๆดวงเจตสิกเหล่านั้นย่อมรวมเป็นประดุจหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเป็นสมาธิแน่วแน่ได้ดีเช่นเราทั้งหลายถวายทานอย่างนี้ในขณะที่เราทั้งหลายถวายทานอยู่นี่เจตสิกหลายๆดวงก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันปกเจตนาอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆดวงในขณะนั้นหรือในขณะที่เราสมาทานศีลรักษาศีลอย่างนี้ก็จะมีเจตสิกหลายๆดวงวีรติเจตสิกเป็นต้น
ต่เจตสิกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกันกับเป็นดวงเดียวกันรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมสามัคคีสามอุปสมะปัจจุปฐานาสมาธิมีความสงบระงับเป็นผลปรากฏหมายความว่าจิตและเจตสิกสงบดีไม่ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายมีแต่ความสงบเงียบอยู่กับรูปนามกับพระไตรลักษณ์สี่สุขปัฏฐานามีความสุขเป็นเหตุใกล้ชิดหมายความว่าสมาธิจะเกิดได้ต้องมีความสุขกายสบายใจเสียก่อนคือเมื่อร่างกายเป็นสุขสบายดีแล้วสมาธิเกิดได้ง่ายและก็เกิดได้เร็วสมาธิสัมปชัญญะนี้เป็นองค์สำคัญในการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานหากว่ายังไม่เกิดเราก็ต้องทำให้เกิดเมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ไม่ให้เสื่อมถ้าสมาธิไม่เกิดหรือสมาธิเสื่อมเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคผลได้เหตุนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำให้เกิดเหตุที่จะให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์มีอยู่13ประการคือ 1. โยนิโสมนสิการโรการพิจารณารูปนามโดยอุบายอันแยบคายคือให้ถึงที่เกิดที่ดับของรูปนามเช่นในเวลาเดินจงกรมให้สติกับจิตจับอยู่ที่เท้าขวาเท้าซ้ายตั้งแต่เริ่มยกกลางยกสุดยกเวลานั่งให้สติกับจิตจับอยู่ที่อาการพองอาการยุบเริ่มตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพองต้นยุบกลางยุบสุดยุบไม่ให้เผลอเรียกว่าทําให้ถึงที่เกิดที่ดับของรูปนาม2พหุลีกาโลทําให้มากๆคือทําบ่อยๆทําซ้ำๆซากๆทํากลับไปกลับมาอยู่เสมอๆ3วัตถุวิสัทธกิริยตาทำวัตถุภายนอกให้สะอาดเช่นกวาดที่อยู่ฟอกผ้านุ่งผ้าห่มของเราให้สะอาดและทำวัตถุภายในให้สะอาดคือสำระกายให้สะอาดเช่นอาบน้ำฟอกสบู่สำระเหงื่อใครให้หมดจดสะอาดก่อนแล้วจึงนั่งกรรมฐานสมาธิก็จะเกิดได้เร็ว 4. อินทริยะสมัตตปฏิปาทนาปรับปรุงอินทรีย์5ให้สม่ำเสมอกันคือให้ศรัทธากับปัญญาเท่าๆกันให้วิริยะกับสมาธิเท่าๆกันส่วนสตินั้นให้อยู่กลางๆดุจนายสารถีขอบม้าคู่ฉะนั้นสมาธิจึงจะเกิดขึ้นและดีขึ้น 5. นิมิตตะกุศลตาสราดในการแก้นิมิตคือเวลานั่งพระกรรมฐานไปบางทีก็จะเกิดนิมิตขึ้นมาเช่นเห็นพระพุทธรูปเห็นเจดีย์เห็นป่าไม้เห็นภูเขาเห็นซากศพเป็นต้นมาปรากฏก็ให้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายรีบกำหนดทันทีโดยตั้งสติไว้ที่ตากำหนดว่าเห็นหนอเห็นหนอก็ได้หรือว่าพุทโธพุทโธหรือว่ารู้หนอรู้หนอคำใดคำหนึ่งก็ได้จนกว่านิมิตนั้นจะหายไปถ้าหายไปช้าๆให้พึงรู้เถิดว่าสติสมาธิปัญญาของเรายังอ่อนไปควรลุกขึ้นเดินจงกรมใหม่สัก5นาที10นาทีหรือ20นาทีแล้วจึงมานั่งกำหนดต่อไปเมื่อทำอย่างนี้สมาธิจะดีขึ้นญาณก็จะดีขึ้นไปโดยลำดับ6สมะเยจิตตัสสะปักคันหนตายกจิตขึ้นในสมัยที่ควรยกเช่นในสมัยใดจิตของเราหดหู่ท้อถอยเพราะความเพียรย่อหย่อนเกินไปสมัยนั้นต้องยกจิตขึ้นโดยยังธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์และอุเปกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นโดยในดังกล่าวแล้วในโพชฌงค์นั้นเจตสมะเยจิตตัสสะนิคันหนตาข่มจิตในสมัยที่ควรข่มคือในสมัยใดจิตของเรามันฟุ้งซ่านมากเพราะมีความเพียรมากเกินไปสมัยนั้นต้องข่มจิตไว้โดยยังปัสสติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเปกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นหรือกำหนดบทพระกรรมฐานให้สั้นลงไปโดยเราจะกำหนดจิตอย่างเดียวว่าคิดหนอ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 ร่ำไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราสงบระงับลงไปได้แปรสมะเยสัมปหังสนตาให้จิตร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงคือสมัยใดจิตหมดความแช่มชื่นยินดีหมดความเพลิดเพลินเพราะปัญญาน้อยหรือเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดจากความสงบสมัยนั้นพึงยังจิตให้สังเวชโดยพิจารณาสังเวคขวัตถุสังเวคขวัตถุแปลว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจมีอยู่8ประการคือ1ชาติความเกิด
คือให้เราทั้งหลายระลึกว่าการเกิดบ่อยๆนี้เป็นทุกข์สมมติว่าเราประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานครั้งนี้ไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งเลยแม้แต่ขั้นปฐมมรรคเราก็ไม่สามารถที่จะได้บรรลุเมื่อเราไม่ได้บรรลุอริยมรรคผลขั้นปฐมมรรคแล้วเราก็จะต้องยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมหานพภสงสารไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพกี่กับกี่กันจึงจะได้ปฏิบัติพระกรรมฐานจึงจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าสู่พระนิพพานการเกิดบ่อยๆหรือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมหานพภสงสารนั้นเป็นทุกข์แท้ๆแม้แต่เราเกิดเพียงชาติเดียวนี้ก็เป็นทุกข์เหลือทนอยู่แล้วเป็นโชคดีหนอที่เรามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานเราจะได้บรรลุอริยมรรคผลแล้วจะพ้นจากชาติกันดารเราจะไม่เกิดอีกนานหากว่าเราได้บรรลุอริยมรรคผลขั้นปฐมมรรคเราก็จะเกิดอีกอย่างมากเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และปรินิพพานหรือหากว่าบารมีของเราแก่กล้ามีเวลาปฏิบัติมากเราได้บรรลุเป็นพระสกิทาคามีเราก็จะเกิดอีกเพียงชาติเดียวเท่านั้นก็จะเข้าสู่พระนิพพานเรานึกอย่างนี้ก็สามารถที่จะให้จิตของเราล่าเริงได้สองสราคือระลึกถึงความคร่ำคร่าความสราความเปลี่ยนแปลงของสังขารของเราเมื่อจิตของเราไม่ล่าเริงเช่นว่าเราจะพิจารณาว่าการที่เราเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาร่างกายของเราต้องคร่ำคร่าชราทรุดโทรมไปดังเราเห็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี้คนเฒ่าคนแก่นั้นไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมีแต่ความลำบากเหลืออดเหลือทนในการที่บริหารสังขารร่างกายของตนหนักๆเข้าก็ไม่สามารถที่จะพยุงตัวได้ต้องอาศัยลูกๆหลานๆพยุงจึงเป็นไปได้แล้วก็เมื่อแก่ขึ้นมาแล้วต้องหลงหน้าลืมหลังขาดสติขาดสัมปชัญญะทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นโชคดีแล้วหนอที่เราได้มาบวชมาปฏิบัติพระกรรมฐานเราจะข้ามพ้นจากชรานี้หากว่าเราได้บรรลุขั้นปฐมมรรคเราก็จะได้เกิดขึ้นมาแล้วความชราที่เราจะได้รับอยู่ก็เพียงเกศชาติเท่านั้นเป็นอย่างมากเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานพ้นจากชรากันดารหรือมิฉะนั้นเราก็นึกถึงพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆนั้นเป็นทุกข์หรือว่านึกถึงความตายว่าความตายบ่อยๆเป็นทุกข์การเจ็บโน่นปวดนี้เป็นทุกข์การตายนี่เป็นทุกข์เป็นโชคดีแล้วหนอที่เรามาปฏิบัติพระกรรมฐานเราจะได้พ้นจากพยาธิทุกข์และมรณะทุกข์ไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมหานพภพสงสารยืดยาวนานจนเกินไปหรือมิฉะนั้นเราก็นึกถึงทุกข์ในอบายว่าการไปเกิดในอบายภูมินั้นเป็นทุกข์เหลือทนทุกข์ในไตรภพนี้หรือว่าทุกข์ในภพทั้ง3นี้ไม่มีทุกข์อะไรเลยที่จะทุกข์เหมือนการไปสู่อบายภูมิหรือการไปตกนรกการที่เรามาประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานมีรูปมีนามเป็นอารมณ์เราได้บรรลุจุลโสดาบันมัชฌิมโสดาบันหรือมหาโสดาบันนี้เป็นบุญญลาภเป็นบุญญผลอันสูงส่งของเราแท้ๆเพราะว่าเราประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้ก็สามารถปิดประตูอบายภูมิได้แล้วหรือมิฉะนั้นเราก็นึกถึงความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารนั้นเป็นทุกข์หรือมิฉะนั้นเราก็พิจารณาว่าการแสวงหาอาหารมาบริโภคในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์การแสวงหาปัจจัย4มาบำรุงบำเรอตัวเองทั้งครอบครัวตลอดถึงสังคมนั้นเป็นทุกข์เมื่อเราคิดอย่างนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราล่าเริงขึ้นมาโดยที่เห็นว่าการที่มาปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นเราจะได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้หรือหากว่าคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วยังไม่สามารถจะทำให้จิตใจของเราร่าเริงเบิกบานขึ้นมาได้เราก็นึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เจ้าระลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ระลึกถึงคุณงามความดีของตัวเองก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราร่าเริงเบิกบานขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปได้9สมเยอัชุเปกขณตาวางเฉยในสมัยที่ควรวางเฉยคือในสมัยใดจิตอาศัยสัมมาปฏิบัติไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านแซ่มซื่นเป็นไปสม่ำเสมอดำเนินไปสู่ทางแห่งความสงบสมัยนั้น
ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ต้องขวนขวายพยายามในการจะข่มและในการจะให้ร่าเริงเปรียบเหมือนนายสารถีวางเฉยในม้าคู่ที่วิ่งไปอย่างสม่ำเสมอในถนนที่เรียบๆฉะนั้นเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้สมาธิสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดขึ้นได้โดยเร็ว10อสมาหิตาปุคคละปริวัชนตาเว้นบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นคือเว้นให้ห่างไกลจากบุคคลผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านไม่ปฏิบัติให้ถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิถ้าเราไปพบกับบุคคลประเภทนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจของเราห่างเหินจากสมาธิบางทีไปพูดกันก็พูดในถ้อยคำที่ไม่เป็นบางคนโอ้ทำสมาธิอย่าทำไปไหนเนาะจะทำไปทำไมเนาะมันลำบากลำบนเหลืออดเหลือทนเดินยงกงก็เป็นทุกข์เหลือทนนั่งสมาธิก็เป็นทุกข์เหลือทนเจ็บนั้นปวดนี่เราจะปฏิบัติไปทำไมอะไรทำตรงนี้บางทีก็จะทำให้เราเกิดความชราใจขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้จิตใจของเราห่างเหินจากสมาธิได้เหตุนั้นเขาจึงไม่ควรครบ11สมาหิตาปุคคละเสวนตาคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นคือเข้าไปคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิด้วยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเมื่อเราเข้าไปคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนี้ก็จะทำให้จิตใจของเราเป็นสมาธิไปด้วยเพราะว่าบุคคลประเภทนี้เขาจะมีกายอันสงบมีวาจาก็สงบมีใจก็สงบการไปการมาก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยการพูดจาปราศัยก็รื่นหูมีแต่ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความสุขใจและจิตใจของผู้ที่เป็นสมาธิก็เป็นจิตใจเป็นมหากุศลเมื่อหากว่าเรามีโอกาสมีเวลาเราไปนั่งใกล้ๆผู้ที่มีสมาธิอย่างนี้สมมติว่าคณะผู้ฝึกสมาธินั่งหลายๆคนนี่เราไปนั่งใกล้ๆเราไปนั่งกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สมาธิเร็วขึ้นดังบางปีเวลามาประพฤติปฏิบัติมีสามเณรน้อยรูปเดียวเท่านั้นได้สมาธิคนนู้นก็รู้ว่าเณรนี้ได้สมาธิคนนี้ก็รู้ว่าเณรรูปนี้ได้สมาธิเวลามานั่งสมาธิทุกคนก็ไปนั่งล้อมสามเณรรูปนั้นผลสุดท้ายก็ได้สมาธิไปด้วยกันทั้งหกรูปเจ็ดรูปก็มีทีนี้เพื่อนๆก็รู้ว่าสามเณรทั้งเจ็ดรูปนี้ได้สมาธิเวลาถึงชั่วโมงนั่งสมาธิสามเณรที่ยังไม่ได้สมาธิยังเหลืออยู่ก็มานั่งล้อมองค์นู้นบ้างมานั่งล้อมองค์นี้บ้างผลสุดท้ายสามเณร50รูป60รูปหรือ100รูปก็พลอยได้สมาธิไปด้วยกันทั้งหมดนี่สมาธิเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันเป็นสิ่งที่อุปถัมภ์กันเป็นเหตุทำให้ผู้คบหาสมาคมได้สมาธิไปด้วยกัน12ฌานวิโมกขปัจจเวคณตาพิจารณาฌานวิโมกขธรรมฌานนั้นมี2 อย่างคือ1อารัมมณูปนิชฌานได้แก่การเข้าไปเพ่งบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นเพ่งกสิณ10อสุภะ10เป็นต้นเป็นอารมณ์จนสามารถทำจิตใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิการเพ่งบัญญัติเป็นอารมณ์อย่างนี้สมาธิเกิดขึ้นหรือฌานที่เกิดขึ้นเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือฌานที่มีบัญญัติเป็นอารมณ์2ลัคคณูปนิชฌานได้แก่การเข้าไปเพ่งรูปนามจนเห็นพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์จนสามารถทำจิตใจให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิถ้าอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นจากการเพ่งรูปเพ่งนามเป็นอารมณ์อย่างนี้สมาธิหรือฌานนั้นเรียกว่าลัคคณูปนิชฌานคือฌานที่มีรูปนามมีพระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เหมือนดังท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพ่งอยู่ในขณะนี้หรือบริกรรมอยู่ขณะนี้เราเอารูปเอานามเป็นอารมณ์การเอารูปเอานามเป็นอารมณ์อย่างนี้เราเพ่งไปเพ่งไปบริกรรมไปกำหนดไปจนสามารถทำให้จิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิด้วยการเพ่งรูปเพ่งนามดังที่เราทั้งหลายเพ่งอยู่ในขณะนี้ฌานนั้นก็เรียกว่าลัคคณูปนิชฌานส่วนวิโมกข์นั้นมีอยู่3ประการคือ1สุญญตวิโมกข์2อนิมิตตวิโมกข์3อัปปนิหิตวิโมกข์วิโมกข์ทั้ง3ที่ได้ชื่อต่างๆกันเช่นนั้นเพราะอำนาจแห่งพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นก่อนแล้วจึงจะได้บรรลุวิโมกข์คือ1ขณะท่านนักปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานพอถึงอนุโลมญาณถ้าอนิจจังปรากฏชัดวิโมกข์ของท่านผู้นั้นชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์แปลว่าพ้นด้วยหาอะไรเป็นนิมิตมิได้เป็นเครื่องหมายมิได้2ถ้าว่าทุกขังปรากฏชัดในขณะที่บำเพ็ญพระกรรมฐาน
แล้วก็อาศัยทุกขังนั้นเข้าสู่อารมณ์ของพระนิพพานหรือบรรลุพระนิพพานเพราะเห็นทุกขังชัดวิโมกของท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าอัปปนิหิตวิโมกคือดับโดยหาราคะโทสะโมหะเป็นที่ตั้งไม่ได้3ถ้าหากว่าท่านผู้ใดเวลาประพฤติปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานขณะที่จะบรรลุอริยมรรคผลนั้นเห็นอนัตตาชัดคือเห็นอนัตตาชัดกว่าอนิจจังและทุกขังแล้วก็ได้บรรลุอริยมรรคผลเพราะเห็นอนัตตานั้นถ้าบรรลุด้วยวิธีอย่างนี้วิโมกของท่านผู้นั้นชื่อว่าสุญญตวิโมกคือพ้นด้วยอาการว่างจากราคะโทสะโมหะ13ตถาธิมุตตาน้อมใจไปตามอารมณ์นั้นๆคือตั้งใจกำหนดไปตามกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเป็นต้นทั้ง13ข้อนี้เป็นเหตุให้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อสรุปใจความย่อๆแล้วก็ได้แก่การกำหนดท้องพองท้องยุบนั่นเองถ้าท่านผู้ใดใช้สติกำหนดท้องพองท้องยุบแล้วท่านผู้นั้นชื่อว่ากำหนดถูกหมดทั้ง13ข้อเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจงพยายามเดินจงกรมแล้วนั่งกำหนดอาการพองอาการยุบติดต่อกันไปเถิดไม่ช้าไม่นานญาณต่างๆก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดับที่เกิดแล้วก็จะแก่กล้ายิ่งขึ้นไปสมาธิสัมโพชฌงค์ก็จะเจริญขึ้นจนสามารถให้ท่านผู้ปฏิบัติได้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยมรรคผลตลอดถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีประโยชน์อย่างนี้คือ1ทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ2ให้ญาณขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงเกิดขึ้น3ทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานเหตุนั้นก็ขอให้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกำหนดบทพระกรรมฐานทั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานติดต่อกันไปเถิดไม่ช้าไม่นานสมาธิก็จะเกิดขึ้นญาณต่างๆก็จะเกิดขึ้นผลสุดท้ายก็สามารถที่จะได้บรรลุอริยมรรคผลสำหรับท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายในวันนี้ก็ขอให้อธิษฐานนำไว้พิเศษไปก่อนถ้าผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธินะก็ขอให้อธิษฐานทำไว้พิเศษไปก่อนคืออธิษฐานว่าสาธุทำไว้พิเศษที่เกิดขึ้นแล้วขอจะได้เกิดอีกทำพิเศษเบื้องสูงที่ยังไม่เกิดขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าภายใน1ชั่วโมงนี้เถิดเราอธิษฐานทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงไปถ้านั่ง30นาทีก็อธิษฐาน30นาทีจนกว่าจะเกิดแต่อธิษฐานแล้วขออย่าไปอุปทานคำอธิษฐานอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคำอธิษฐานอธิษฐานแล้วปล่อยวางจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามข้อสำคัญมีอยู่ว่าในขณะนั้นเราอย่าไปคิดว่าเอธรรมวิเศษเบื้องสูงนี้เป็นอย่างไรน้อหรืออะไรเกิดขึ้นมาก็อย่าคิดว่านี่หรือท่านว่าธรรมวิเศษเบื้องสูงอะไรทำนองนี้อย่าคิดถ้าคิดแล้วรีบกำหนดทันทีและในขณะนั้นจิตใจไม่ให้เมื่อไปตามนิมิตไม่ให้เมื่อไปตามความคิดไม่ให้เมื่อไปตามความสบายอะไรเกิดขึ้นดีๆก็อย่าไปชอบใจอะไรเกิดขึ้นไม่ดีก็อย่าไปทุรนทุรายเราพยายามกำหนดติดต่อไปเรื่อยๆและในขณะที่กำหนดอยู่นั้นหากมีอาการคล้ายๆกับง่วงๆนอนคล้ายๆกับจะนั่งหลับไปก็ขอให้ปล่อยไปให้มันหลับไปในอิริยาบถนั่งนี้เถอะไม่ห้ามหลวงพ่อไม่ห้ามให้นั่งตรงๆปล่อยไปให้มันหลับไปในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่แต่มีข้อแม้อยู่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายพยายามจำไว้ว่าเราจะนั่งหลับไปตอนท้องพองหรือจะนั่งหลับไปตอนท้องยุบพยายามจำให้ได้หรืออีกอย่างหนึ่งในขณะที่นั่งกำหนดบทพระกรรมฐานอยู่นี่บางทีมันมีอาการผงะไปข้างหลังคล้ายๆกับคนมาผักข้างหน้าผงะไปข้างหลังวบลงไปข้างหลังบางทีมือของเราออกจากกันล้มไปข้างหลังก็มีไม่เป็นไรก็ขอพยายามจำไว้ว่ามันผงะไปข้างหลังหรือมันล้มลงไปข้างหลังนั่นมันผงะไปตอนท้องพองหรือท้องยุบก็พยายามจำไม่ได้หรือบางครั้งมันมีอาการสะโพกวบลงไปข้างหน้าก็ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรพยายามจำให้ได้ว่ามันสะโพกวบลงไปตอนเรากำหนดท้องพองหรือตอนกำหนดท้องยุบหรือบางครั้งมันผงะไปข
ข้างซ้ายหรือข้างขวาวุบไปข้างขวาบ้างวุบไปข้างซ้ายบ้างไม่เป็นไรขอให้จำให้ได้ว่ามันไปตอนเรากำหนดท้องพองหรือตอนเรากำหนดท้องยุบพยายามจำให้ได้หรือบางทีมันมีอาการขึ้นข้างบนมีการวุบลงไปข้างล่างคล้ายๆกันกับกระดูกสันหลังของเราไม่ต่อกันอย่างนี้ก็พยายามจำให้ได้ว่ามันเป็นไปขณะไหนขณะเรากำหนดท้องพองหรือท้องยุบพยายามจำให้ได้หรือบางครั้งเวลาเรานอนอย่างนี้เวลาเรานอนนี้เราก็กำหนดให้ได้พยายามกำหนดได้ว่าเรานอนหลับไปตอนท้องของเนื้อท้องยุบร้อยครั้งพันครั้งยังกำหนดไม่ได้ก็พยายามกำหนดลำไปของเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ถ้าว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านไม่สอนดอกครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนดอกแต่ที่เราทั้งหลายจำไม่ค่อยได้นั้นเพราะว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามธรรมชาติมานานแล้วเราเพิ่งมีโอกาสมาปฏิบัติครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เราเพิ่งมากำหนดครั้งนี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องบริกรรมนานหน่อยใช้เวลานานหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่เหลือวิสัยหากว่าเรามีความเพียรจริงตั้งใจจริงมุ่งหวังจะบรรลุอริยมรรคผลให้ได้จริงๆมีความเบื่อหน่ายไม่ต้องการจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมหานรกภพสงสารไม่ต้องการที่จะไปเกิดในนรกไม่ต้องการที่จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทุกข์เหลือทนแล้วการเกิดเป็นเทวดาก็ยังมีแก่มีเจ็บมีตายังมีการแย่งลูกแย่งเมียกันอยู่การไปเกิดเป็นพระพรหมก็ยังไม่พ้นจากอบายภูมิเมื่อเราเบื่อหน่ายทั้งในมนุษย์โลกทั้งเทวโลกทั้งพรหมโลกเราเห็นว่าพระนิพพานเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดีความสุขเหล่าใดในแหล่งล่านี้เสมอเหมือนความสุขในพระนิพพานนั้นไม่มีจิตใจของเราจะได้รักพระนิพพานเมื่อจิตใจของเรารักพระนิพพานอย่างนี้แล้วก็จะเกิดอุตสาหะพยายามในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อเรามีความอุตสาหะแรงกล้าพอใจปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานแข็งใจปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานฉลาดในการปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานแล้วเราก็สามารถที่จะบรรลุอมตะบทคือพระนิพพานได้ตามความประสงค์เห็นนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอีกอย่างหนึ่งก็ขอเตือนสติท่านทั้งหลายว่าเวลาเราประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้ล่ะเหมือนกันกับปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ล่ะหากว่าเรากำหนดไม่ทันเกิดความชะล่าใจอวิชชามันจะเกิดขึ้นมากั้นกระแสจิตของเราเมื่ออวิชชามันเกิดขึ้นมากั้นกระแสจิตแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากกำหนดไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากนั่งสมาธิอยากออกอย่างนี้อยากเลิกอยากหยุดไม่อยากปฏิบัติพระกรรมฐานต่อไปอยากกลับบ้านกลับช่องของเราอยากกลับวัดกลับวาของเราอยากออกจากห้องกรรมฐานอะไรทำนองนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆบางทีอดไม่ได้ไม่ลาครูบาอาจารย์ไม่ลาทั้งหลวงพ่อไม่ลาครูบาอาจารย์ไม่บอกลาคนไหนเลยคล้ายๆกับว่าเราไม่ได้ทำบุญทำคุณไว้กับกันคล้ายๆกับว่าเกลียดกันชังกันมาตั้งนานแล้วไปเลยไม่บอกใครเลยมันเป็นอย่างนี้เวลาเรานั่งสมาธิก็เหมือนกันเวลานั่งไปหน่อยก็อยากลุกนั่งไปหน่อยก็อยากลุก5นาทีนี่คิดอยากลุกตั้ง 2-3 ครั้งก็มี10นาทีอยากลุกเป็น10ครั้งก็มี30นาทีนี่อยากลุกเป็น20ครั้งหรือ40ครั้งก็มีนั่งไปหน่อยมันอยากลุกนั่งไปหน่อยมันอยากลุกนั่งไปหน่อยมันอยากลุกสภาวะสิ่งนี้เป็นลักษณะของอวิชชามันเกิดขึ้นมากั้นกระแสจิตของเราทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายทำให้เรานั่นขาดขันติธรรมคือความอดทนมันทำให้เราสลาใจผลสุดท้ายเราก็ต้องลุกไม่ยอมนั่งสมาธิต่อไปเวลาเดินก็ไม่ค่อยกำหนดเหตุนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสังวรระวังอย่าให้อวิชชามันเกิดขึ้นมากลั่นกระแสจิตถ้าว่าเราพร้อมแล้วเราสามารถเพิกอวิชชาหรือกำจัดอวิชชาไม่ให้กลั่นกระแสจิตของเราได้เมื่อเราเพิกอวิชชาได้แล้วเราก็สามารถเข้าสู่แดนสุขาวดีคือสามารถได้บรรลุอริยมรรคผลได้สำเร็จซึ่งพระนิพพานตามมโนปณิธานคือความตั้งใจของเราเอ็นั่งก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในที่สุขฐานในการทุกเมื่อและวันนี้ก็เป็นวันพระก็ขอให้ท่านทั้งหลายอธิษฐานธรรมวิเศษไปก่อนขอให้ท่านทั้งหลายได้สำเนียกอยู่เสมอว่าการที่จะมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เป็นของหายากเป็นของหายากที่สุด
เราคิดชีวิตของเราสมมติว่าอายุของเรา60ปีเรามีโอกาสมาปฏิบัติเพียง3เดือนเท่านั้นที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเท่าไหร่เราลองบวกลบคูณหารกันดูสิทีนี้สำหรับบรรดาลูกๆทั้งหลายโดยเฉพาะลูกๆที่มาจากบ้านอีเติ่งที่หลวงพ่อได้ไปขอร้องในมาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ลูกๆคิดดูสิว่าเราเกิดขึ้นมาครั้งนี้มีใครบ้างที่ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติเหมือนเราทีนี้โอกาสที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็มีเพียง10วันหรือ12 13 14 15วันเท่านั้นเราเปรียบเทียบว่าถ้าว่าอายุของเรา60ปี60ปี70ปีเรามีโอกาสประพฤติปฏิบัติทางเพียง10วันหรือ15วันนี้อะไรมันมากมันน้อยกว่ากันเท่าไหร่เมื่อเรามีโอกาสปฏิบัติน้อยผลที่ได้ก็ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติไม่เต็มที่ผลที่ได้ก็ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสเป็นเงินเป็นทองของพวกเรา10วันหรือ14 15วันนี้เรายอมเสียสละโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันถึงตายก็ยอมตายขณะนี้เรามีความทุกข์เหมือนกันกับตกนรกทั้งเป็นเราก็ยอมเพราะความทุกข์ขณะนี้ถ้าจะเปรียบกับความทุกข์ในอบายภูมิแล้วสู้ความทุกข์ของอบายภูมิไม่ได้ความทุกข์ในอบายภูมินั้นมีมากกว่านี้เป็นพันพันล้านเท่าเราเสียสละเวลาเพียง10วันหรือ10กว่าวันเราทนทุกข์ทรมาน10วันหรือ10กว่าวันแต่เราจะได้รับความสุขในการอยู่ในมนุษย์นี้หรือว่าเราจะไปสนุกสนานอยู่ในโลกมนุษย์นี้ตั้ง60หรือ70กว่าปีเป็นเวลายาวนานพอสมควรเหตุนั้นถือว่าเป็นโชคเป็นลาภของเราเป็นบุญล้นฟ้าล้นดินเราจึงได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ขอให้ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดถึงบรรดาลูกๆทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมจนกว่าจะได้บรรลุอริยมรรคผลสมดังมโนรสเจตนาความปรารถนาเพื่อจะได้เป็นเครื่องปิดกั้นอบายภูมิให้ได้เด็ดขาดเอาล่ะท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อได้น้อมนำธรรมะเรื่องสมาธิสัมโพชฌงค์มาบรรยายก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออานุภาพคุณพระพุทธเจ้าอานุภาพคุณพระธรรมเจ้าอานุภาพคุณพระสงฆ์เจ้าอานุภาพบารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปุเรกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงสำหรับท่านที่ฝึกสมาธิก็ขอให้การฝึกสมาธิของท่านทั้งหลายสำเร็จดังมโนรสเจตนาความปรารถนาสำหรับท่านที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุอริยมรรคผลสำดังมโนรสเจตนาความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้สำหรับท่านทั้งหลายที่ฝึกใหม่ที่ปฏิบัติใหม่ที่กำลังฝึกสมาธิใหม่ๆก็ขอให้การฝึกสมาธิของท่านจงเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคอันใดๆเกิดขึ้นมาขัดขวางขอให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อบรรลุสมาธิสมาบัติวิชชาปฏิสัมภิทาปัญญาอริยมรรคผลสมดังมโนรสเจตนาความปรารถนาของท่านทั้งหลายก่อนที่จะปิดภาคอบรมพระวิปัสสนากรรมฐานในพรรษานี้ด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเทอญอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุขนิราทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูประชาจารย์ญาติสนิทมิตรสหาย
ตลอดท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อามนุษย์อาวายสัตว์เทวดามารพรหมพระยายมราชและนายนิรยาบาลทั้งหลายถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพระละปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณได้บรรลุฌานสมาบัติผลละสมาบัตินิโรธสมาบัติวิชชาสามปฏิสัมภิทาญาณสี่ปาปิญญาหกปาตีตังสยานปัจจุปันนังสยานอนาคตังสยานมโนมยิทธิได้บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ